สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับสวัสดีนักสะสมด้วยนะครับสวัสดีเพื่อนๆที่มาเป็นกำลังใจให้ทุกครั้งทุกคลิปทุกคลิปทุกคลิปจริงๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับคลิปที่แล้วมาก็เคยทำกันเกี่ยวกับเหรียญเงินนะครับเหรียญที่เป็นเหรียญเงินเนื้อเงินครับวันนี้ก็จะเอาเหรียญเนื้อเงินมาให้ชมกันอีกนะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินอีกจักเหรียญเงินนะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับที่ผลิตน้อยนะครับผลิตน้อยน่าสะสมน่าหายากนะครับสำหรับเหรียญเนื้อเงินอันนี้นะครับนะครับเป็นเหรียญในวาระที่มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ5รอบนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับนะครับหรือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับนะครับเป็นเหรียญที่ลึกนะครับเป็นเหรียญที่ลึกลึกนะครับแล้วก็เป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินครับขนาดตรงกลางก็อยู่ประมาณ30มิล31มิลนะครับน้ำหนักก็อยู่ประมาณ15กรัม15กรัมนะครับนะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินธรรมดานะครับไม่ใช่เงินขัดเงานะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินธรรมดานะขอบเหรียญเข้าเป็นขอบนะครับขอบเฟืองนะครับขอบฟันเฟืองนะครับนะครับขอบฟันเฟืองนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อเงินที่น่าจะหายากนะครับแล้วก็มีจำนวนการผลิตน้อยจริงๆนะครับน้อยจริงๆนะครับนะครับเป็นเหรียญในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ5รอบนะครับครบ5รอบนะครับนะครับด้านหน้าเหรียญนะครับด้านหน้าเหรียญก็มาดูด้านหน้าเหรียญกันตรงกลางเหรียญก็จะมีพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับหินพระพักตร์ตรงนะครับนะครับทรงรัดเกล้าด้วยพระกระจังประดับเพชรนะครับนะครับนะครับฉลองพระองค์ชุดไทยนะครับฉลองพระองค์ชุดไทยนะครับนะครับทรงสะพักสบายกลองทองปีกลายนะครับนะครับแล้วก็จะมีข้อความนะครับมีข้อความอยู่ดูขอเปลี่ยนทั้งสองข้างนะครับขอบถึงทั้งสองข้างมีข้อความว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับอีกด้านหนึ่งก็พระบรมราชินีนาถนะครับนี่ครับเหรียญเงินนะครับเหรียญเงินเงาสวยๆนะครับเป็นเหรียญเงินเงาสวยๆนะครับนะครับขอบก็ยังขอบฟันเฟือนะครับเป็นเหรียญที่ยังสภาพยังดีมากครับแต่ไม่ถึงกับว่าเป็นเกรด A นะครับเป็นเหรียญดีมากจริงแต่ไม่ใช่เหรียญไม่ผ่านการใช้งานเหรียญนี้เคยผ่านการจับเคยผ่านการมาแล้วถึงจะไม่ได้ใช้งานแต่ผ่านการจับอย่างเงี้ยคือเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานแล้วก็จะไม่ออกมาจับนี้นะครับเขาจะใส่ตลับไว้นะครับนะครับแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยเอาออกมาจับเนี่ยก็เก็บเข้าเหมือนเดิมเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆได้เห็นกันชัดๆนะครับถ้ามันอยู่ตลับแล้วมันเห็นไม่ชัดนะครับมันเห็นไม่ชัดนะครับเอามาศึกษาเอามาเรียนรู้ด้วยกันนะครับมาประกาศรับซื้อนะครับมาประกาศรับซื้อนะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินจริงๆนะครับเหรียญเนื้อเงินนะครับนี่ดูด้านหลังครับนี่ด้านหลังเหรียญนะครับด้านหลังเหรียญก็ตรงกลางเหรียญก็จะมีพระนามาภิไธยย่อนะครับสกนะครับนะครับไขว้อยู่ภายใต้พระสัพพทนพระเวทสัตว์นะครับด้านล่างก็ของด้านล่างของพระนามาภิไธยย่อก็จะมีข้อความบอกราคานะครับ300บาทนะครับเป็นเหรียญ300บาทนะครับนะครับเราเคย เอาเหรียญ50บาท100บาท200บาทแล้วก็150บาทมาให้ชมกันแล้ววันนี้มาชมเหรียญ300บาทนะครับ300บาทเหรียญนี้ราคาหน้าเหรียญ300บาทจริงๆนะครับไม่ใช่เหรียญที่ว่าเอามาทํากันขึ้นมาเองนะครับไม่ใช่นะเป็นเหรียญจริงๆครับแต่เป็นเหรียญที่ลึกนะครับไม่ใช่เหรียญหมุนเวียนไม่ใช่เหรียญใช้จ่ายกันทั่วไปนะครับเป็นเหรียญที่ลึกนะครับส่วนภายใต้ของข้อความความ100บาทก็จะมีข้อความว่า12สิงหาคมพ.ศ. 2535นะครับแล้วก็ประเทศไทยนะครับนะครับแล้วก็มีดอกประจำยามนะครับดอกประจำยามข้ามขั้นระหว่างข้อความด้านบนและด้านล่างนะครับครับอันนี้คือด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหลังของเหรียญนะครับสภาพเหรียญยังสวยงามนะครับตัวหนังสือคมชัดนะครับคมชัดเส้นยังคมชัดอยู่เลยครับเพียงแต่ว่ามันผ่านการจับมาแล้วท่านเองนะครับผ่านการจับมาแล้วท่านเองนะครับครับนี่ขอบเหรียญยังขอบยังปิ้งเลยนะครับไม่มีรอยถลอกเลยนะครับนะครับนะครับอันนี้เป็นเหรียญ300บาทนะครับเหรียญ300บาทนะครับเหรียญ300บาทของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหรือพระพันปีหลวงในปัจจุบันนี้นะครับพระนามนั้นคือพระนามพันปีหลวงนะครับ
ขนาด31มิลนะครับน้ำหนักก็15กรัมนะครับน้ำหนัก15กรัมเอาออกมาประกาศใช้วันที่30กรกฎาคมพ.ศ. 2535นะครับประกาศเอามาให้ผสมกันประกาศเอามาใช้ให้ไปแลกเปลี่ยนมาเนี่ยวันที่30กรกฎาคมพ.ศ. 2535นะครับอันนี้เมื่อปี35นะครับในปี35ตามที่บอกนะครับเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยนะครับหายากนะครับน่าสะสมนะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่ 25,000 เหรียญนะครับฟังให้ผิดนะครับจำนวนผลิตน้อยมากนะครับสำหรับเหรียญที่ลึกเหรียญนี้นะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่ 25,000 เหรียญนะครับเหรียญเงินที่เคยทำมาก็เต็มที่ก็200,000ถึง300,000เหรียญแต่เหรียญเงินเหรียญนี้300บาทนะครับราคา300บาทเหรียญนี้นะครับผลิตอยู่ 25,000 เหรียญนะครับน้อยมากนะครับน้อยมากนะครับน้อยคนที่จะมีนะครับนะครับน้อยคนที่จะมีนะครับเหรียญนี้ก็จะมีเหรียญ2บาทเหรียญ5บาทเหรียญ10บาทนะครับนะครับก็คือเป็นเหรียญ20บาทด้วยนะครับหลายราคานะครับหลายราคาแต่ละเหรียญก็มีจำนวนผลิตเยอะแต่สำหรับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้รุ่นนี้ราคานี้เหรียญนี้คือเหรียญเงินนะครับผลิตอยู่ที่ 25,000 เหรียญนะครับ 25,000 เหรียญไม่มากนะครับถึงบอกว่าน้อยคนที่จะเจอเหรียญอย่างนี้นะครับอาจจะเจอรูปแบบเหรียญนี้ในราคาอื่นนะครับราคาอื่นมีนะครับราคาอื่นมีนะครับ2บาท5บาท10บาท20บาทอะไรเงี้ยมีนะครับแต่300บาทนี่ยังหายากนะครับเหรียญ300บาทนะครับผลิตน้อยจริงๆครับ 20,000 เหรียญนะครับ 25,000 เหรียญนะครับน่าสะสมนะครับใครมีอยู่ในมือนะครับใครมีอยู่ในมือนะก็เก็บไว้ดีๆนะครับหรือว่าจะเป็นเหรียญ5บาท10บาท2บาทหรือเหรียญที่เป็นเหรียญ2สี10บาทก็ได้นะครับเก็บไปสะสมได้นะครับอันนี้เป็นเหรียญเนื้อ300บาทเนื้อเงินนะครับ300บาทเนื้อเงินสวยมากๆนะครับสวยมากๆนะครับเอามาให้ชมกันมาให้ชมกันนะครับเอามาให้ชมเอามาเรียนรู้กันนะครับเอามาให้ชมมาเรียนรู้แล้วก็มาศึกษาด้วยกันนะครับท่านยังไม่เคยเห็นนะครับก็ได้เห็นนะครับมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบนะครับ5รอบนะครับ5รอบของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับหรือว่าพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชาชินีนาถนะครับเอามาให้ชมกันนะครับใครๆยังไม่เคยเห็นนะแต่บางท่านอาจจะเคยเห็นเหรียญราคาอื่นแล้วได้นะครับส่วนตัวก็มีอยู่ราคาอื่นเคยทำคลิปไปแล้วนะครับไปดูนะครับไปดูคลิปเก่าๆนะครับที่เป็นเหรียญรวมสำหรับเหรียญสมเด็จราชินีนะครับก็จะมีเหรียญจำนวนตรงนี้นะครับ5บาท10บาทราคาปนกันอยู่ด้วยนะครับเราลองไปหาดูย้อนเก่าๆดูนะครับมีคลิปอยู่นะครับสำหรับเหรียญราคาอื่นๆนะครับสำหรับเหรียญนี้ครับ300บาทนะครับเหรียญ300บาทนะครับเอามาศึกษากันนะครับเอามาให้รับชมกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันมาตลอดนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าเหรียญหน้านะครับจะมีเหรียญดีๆมาให้ชมกันนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ